สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่27กรกฎาคม2559นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ มองว่าน่าจะเริ่มผันผวนอยู่ในกรอบมากขึ้นนะคะก็ในช่วงนี้ 2-3 วันวันนี้เนี่ยคงอยู่ในลักษณะของการเทรดที่คล้ายๆกันนะคะนักลงทุนยังคงรอปัจจัยสำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะคือการประชุมของ Fed แล้วก็ตัว BOJ นะคะเป็นหลักนะคะน้ำหนักอาจจะอยู่ทางฝั่ง BOJ มากกว่าสักนิดนึงสำหรับ Fed เนี่ยคาดว่าก็อาจจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะสำหรับรอบนี้แต่ว่านักลงทุนน่าจะให้ความสนใจในเรื่องของคอมเมนต์จากประธานเฟดนะคะอยู่บ้างนะคะว่าจะมีความหวังมีเรื่องความเห็นในเชิงมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะตรงนั้นอาจจะเป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจแต่ว่าเอฟเฟกต์ต่อตลาดอาจจะไม่มากเท่ากับ BOJ ที่ทุกคนคาดหวังในเรื่องของการขยายวงเงิน QE หรือว่าการออกมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะคะซึ่งก็คงจะเป็นช่วงท้ายสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นในระหว่างสัปดาห์เนี่ยตัวฟันโฟลว์ต่างๆหรือว่าสัญญาณการลงทุนมันก็จะเริ่มชะลอลงสักนิดนึงนะคะในช่วงนี้หลังจากตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะประกอบกับในส่วนของราคาน้ำมันนะคะในตลาดโลกที่ก็ดูซึมตัวลงต่อนะคะตรงนี้น่าจะเป็นแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานที่ก่อนหน้านี้ก็คือดีดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะagainst กับตัวราคาน้ำมันที่ซึมตัวลงต่อเนื่องนะคะตอนนี้เริ่มมีเอฟเฟกต์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็หุ้นกลุ่มพลังงานที่ขึ้นไปค่อนข้างเยอะเริ่มที่จะย่อตัวลงตามราคาน้ำมันนะคะมันก็อาจจะเป็นแรงกดดันแต่ว่าเราไม่ได้มองดาวไซด์ที่รุนแรงนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูประกาศผลประกอบการพอดีนะคะซึ่งกลุ่มพลังงานเองเนี่ยนำโดยกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยน่าจะมีผลประกอบการได้ดีจากสต็อกเกนที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอลุ้นแล้วค่ะว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ว่ากำไรเนี่ยได้ที่ได้จากสต็อกเกนน่าจะดีสำหรับกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยมันจะออกมาดีจริงตามคาดหรือว่าดีกว่าคาดนะคะเพื่อที่จะสร้างโมเมนตัมการเทรดดิ้งต่อไปได้เหมือนเช่นที่เกิดขึ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะที่ก่อนหน้านี้ก่อนงบออกเนี่ยก็อาจจะคาดการณ์ว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าออกมาก็ปรากฏว่ายังดีกว่าคาดอยู่บ้างเล็กน้อยโดยภาพรวมนะคะถึงแม้ว่าจะมีตัวแบงก์ใหญ่หลายๆตัวที่อาจจะดูออกมาแย่กว่าคาดนะคะแต่ว่าตลาดก็ตอบรับในเชิงบวกกันไปได้นะคะก็คิดว่าน่าจะคงต้องจับตาดูผลประกอบการรอบนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะในแง่ของอัพไซด์ดาวไซด์เนี่ยในช่วงระยะสั้นแบบนี้คิดว่าคงอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะคะยังให้กรอบเดิมสำหรับวันนี้ที่เดียวกับเมื่อวานนะคะ1495เป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่เดิม1515นะคะความผันผวนระหว่างทางคงให้ภาพคล้ายๆกันก็คือเห็นทั้ง2แดนนะคะบวกลบๆนะคะก็หุ้นในพอร์ตระยะสั้นเมื่อวานนี้มีเทคโปรฟิตตัวเมเจอร์ออกไปนะคะตามราคาเป้าหมายระยะสั้นที่เรากำหนดไว้ได้กำไร 6.7% นะคะก็ถึงลงคงเหลือถือต่ออีก5ตัวนะคะ AOT เอราวัณ BCH นะคะ SCN แล้วก็ CMR นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์มีแล้ว1ตัวคือ Solar นะคะส่วนตัวที่มีโอกาสติดที่จับตามองนะคะ PACE นะคะ TFG นะคะ CTW นะคะ NetBay นะคะTACC TMC แล้วก็ TNP นะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่ม4ตัวนะคะตัวแรกเลยเป็นช็อตเซลล์นะคะสำหรับ Tisco นะคะให้เขาช็อต 54.25 นะคะทำกำไร 52.5 นะคะตัดขาดทุน56นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะมองในแง่พื้นฐานว่าสินเชื่อยังมีแนวโน้มหดตัวลงต่อเนื่องนะคะจากยอดขายที่ยังไม่ฟื้นตัวนะคะแล้วก็ราคาได้เกินพื้นฐานไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นฝั่งช็อตนะคะสำหรับ Tiscoส่วนตัวสวัสดิ์เนี่ยให้เข้าซื้อที่ 37.25 นะคะรอทำกำไร 39.5 ตัดขาดทุนที่ 36 บาทนะคะตัวนี้ให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเป็นการแนะนำในเชิงเทคนิคนะคะมองในแง่ว่าเหมือนว่ากำลังจะเตรียมพร้อมเดินหน้าขึ้นไปเพื่อทดสอบ EMA 75วันนะคะหลังจากที่พักตัวในระยะสั้นลงมาหลายวันนะคะแต่ว่าเครื่องมือยังคงให้น้ำหนักทางบวกนะคะแนวโน้มค่อนข้างดีนะคะตัวที่3นะคะEKH นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะก็ให้เข้าซื้อที่ ATO นะคะรอทำกำไรที่ ATO บวก 15% แต่ขาดทุนที่ ATO ลบ 7% นะคะเป็นการเข้าเทรดวันแรกนะคะเป็นหุ้นใหม่ไฟแรงนะคะกำไรโตน่าจะโดดเด่นมากกว่า 50% year on year margin ค่อนข้างสูงนะคะก็ลองเข้ามาเทรดสำหรับหุ้นเทรดวันแรกนะคะ EKH นะคะBeauty นะคะเป็นตัวหนึ่งที่เราแนะนำเข้ามานะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะมองในแง่ของคาดการณ์งบไตรมาส2น่าจะยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะพร้อมกับพื้นฐานในการ
ในระยะกลางที่เติบโตค่อนข้างโดดเด่นให้เข้าซื้อที่9.35 บาทนะคะรอทำกำไร9.80 บาทและขาดทุนที่9 บาทนะคะนั่นก็เป็น4ตัวที่เราแนะนำเข้ามาสำหรับผู้ติดชาร์ตในวันนี้นะคะอัปเดตตัวอื่นที่อยู่ในหุ้นติดชาร์ตนะคะช็อตเซลล์LPN ยังไม่ได้นะคะก็คงข้ามไปก่อนนะคะเอราวัณถือต่อนะคะ AJB ถือต่อเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อวานมีตัดขาดทุน LIT ออกไปนะคะส่วน IRPC ขอปรับจุดทำกำไรนะคะมาที่5.05 บาทนะคะ iFX ถือต่อค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่ถึงเท่านี้สวัสดีค่ะ